รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์บริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและ SCB SME ภูมิใจเสนอเรื่องราวของมหาศาสดาผู้ชี้ทางสว่างให้มวลมนุษย์ได้ตื่นรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าความเดิมตอนที่แล้วในที่สุดพิธีอภิเษกสมรสระหว่างมกุฎราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์และราชธิดาแห่งกรุงเทวทหะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแม้เจ้าชายสิทธัตถะจะต้องพบเจอกับบททดสอบและอุปสรรคอันท้าทายแต่พระองค์ก็สามารถพิสูจน์ความรักความซื่อสัตย์และความมั่นคงที่มีในจิตใจได้อย่างสมบูรณ์สร้างความยินดียิ่งให้แก่พระเจ้าสุทโธทนะผู้มุ่งหวังให้พระราชโอรสได้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปอย่างไรก็ตามเส้นทางแห่งการก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็หาได้ราบรื่นไม่เมื่อพระเจ้าโทโตทนะผู้เป็นอาแท้ๆได้วางอุบายยุแยงเพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองโกศลอีกครั้งเส้นทางแห่งการก้าวขึ้นสู่ราชบัลลังก์ของมกุฎราชกุมารหนุ่มยังจะต้องพบเจอกับอุปสรรคเช่นไรต่อไปติดตามได้ในพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกท่านข้ากำลังสงสัยอยู่ว่าจะนับท่านเป็นผู้ปรารถนาดีหรือศัตรูวันนี้ท่านน่ะพูดจาเป็นปริศนานะข้าเพิ่งกล่าวลากับเจ้าเมืองโกศลประสันชิตท่าทางเขากำลังอับอายงั้นเขาก็เข้าใจในสิ่งที่ข้าต้องการให้เข้าใจแล้วท่านต้องการอะไรท่านโทโตธนะหลายสิ่งไม่เป็นอย่างที่ข้าคาดการเอาไว้แต่ข้าไม่ยอมให้คนอื่นได้ตามใจเช่นเดียวถ้าเข้าใจการทูตของท่านเป็นอย่างดีตอนแรกจับม้าในพิธีมาผูกกับราชรถจากนั้นเขาให้เจ้าเมืองโกศลประสันชิตต้อนรับแขกเรือหลังจากนั้นยุแยเหล่ากษัตริย์ให้แข็งข้อต่อพระเจ้าสุทโธทนะในที่ประชุมท่านเปลี่ยนมิตรของเขาให้กลายเป็นศัตรูท่านเองก็ระวังตัวเอาไว้เถอะพระเจ้าทัตบดีท่านน่ะอ้างตัวเป็นมิตรของเขาแต่ไม่นานหรอกที่จะพิสูจน์ว่าท่านน่ะคือศัตรูท่านจะพูดอะไรกันแน่ท่านอาจไม่มีเขี้ยวแหลมคมเหมือนอสรพิษแต่ท่านเองก็มีพิษเช่นกันท่านตั้งใจโกหกและไม่ส่งทัพมาร่วมรบราชาโทโตทนะอย่าเพิ่งกริ้วสิท่านธรรมนีทุกคนต่างเปลือยเปล่าภายใต้อาภรณ์สายตาของท่านจ้องบัลลังก์ของสักยะข้าก็เช่นกันอย่างที่บอกทุกคนต่างเปลือยเปล่าภายใต้อาภรณ์ราชาทันทบดีทำไมไม่อยู่ต่ออีก 2-3 วันท่านต้องเข้าร่วมการประชุมอยู่แล้วนี่ฟาบานพูดถูกแล้วราชาทันทบดีหลังการประชุมจะมีการออกเสียงและเสียงของท่านมีค่ากับเรามากพี่อมิตาท่านจะทำอะไรตัวคนเดียวที่เทวทัตยโสธราอยู่ที่นี่แล้วและท่านพี่ก็ต้องอยู่ร่วมการประชุมท่านก็อยู่ด้วยเถิดใช่ท่านแม่อยู่ต่ออีก 2-3 วันเถอะไว้จบการประชุมแล้วค่อยกลับความจริงท่านไม่ควรอยู่บ้านของลูกสาวนานนักแต่นี่คือบ้านพ่อของท่านด้วยเราไม่อึดอัดหรอกถ้าท่านจะอยู่ต่อ
ใช่แล้วนี่คือบ้านของข้าตอนนี้คือบ้านของเจ้าไหนดูซิโคบาเจ้าจะหยุดข้าได้ยังไงใช่ใช่พี่อมิตายังเป็นป้าสะใภ้ของเจ้าด้วยเจ้าจะหยุดนางยังไงป้าสะใภ้อมิตาข้าขอร้องท่านละท่านมาร่วมงานแต่งหลังจากไม่เจอกันนานอยู่ต่ออีกสัก 2-3 วันเถอะเพื่อให้เจ้าสาวคนนี้ได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเมื่อเจ้าสาวขอร้องขนาดนี้งั้นข้าจะอยู่ต่อนั่นไงนางแค่พูดมาคำเดียวท่านก็ลืมคำที่ข้าพูดไปหมดสิ้นเลยท่านอยู่ต่อทันทีหลังจากลูกสาวขอใครกันมาเอาป่านนี้กามุกะไปดูสิเพคะคำนับฝ่าบาทโมฮินีดึกป่านนี้เจ้ามีเรื่องอันใดให้อภัยด้วยฝ่าบาทที่ข้ามาพบอบานนี้หลังจากงานวิวาเหล่านางคณิกาของข้ากลับเข้ารังพาวันหมดแล้วแต่ว่าฝ่าบาทกัญชานียังไม่กลับเลยเพคะข้าพยายามหานางทุกที่แล้วแต่ยังไงก็หาไม่เจอจ้าพี่เคยเห็นกัญชานีในวังบ้างหรือเปล่าไม่มีเพคะทูลฟาบาทในคืนที่ทำพิธีเห็นหน้าข้าเห็นกัญชานีออกจากห้องของเจ้าหญิงด้วยเพคะใช่แล้วนางมาพบข้าตอนข้าได้รับข้อความท่านและกำลังจะไปหาที่ทะเลสาบแต่กัญชานีมาห้ามข้าเอาไว้บอกว่าเจ้าชายกำลังเล่นทอยลูกเต๋าอยู่และบอกกับข้าว่าห้ามข้าออกจากวังหลังทำเห็นหน้าข้าไม่ได้เรียกเจ้าไปพบที่ทะเลสาบเนอะงั้นทำไมกามุกะถึงบอกข้าว่าท่านรอข้าอยู่ที่ทะเลสาบล่ะท่านพ่อเขาไม่ได้บอกกามุกะแบบนั้นเลยกามุกะเจ้าบอกยโสธราเช่นนั้นจริงจริงเพคะใครเป็นคนสั่งเจ้ามาพูดสิกามุกะใครสั่งให้จะทำแบบนี้เนี่ยบอกข้ามาท่านชานีใช่แล้วท่านชานีเป็นคนบอกเจ้ารู้ได้ยังคือตอนที่กัญชานีบอกกามุกะให้ส่งต่อข้อความให้ยโสธราข้าก็อยู่ด้วยกัญชานีรับใช้ข้าอยู่ใช่ใช่เพคะท่านพี่ทำไมกัญชานีต้องพูดปดกับกามุกะด้วยเล่าข้าจะรู้ได้ยังไงล่ะเจ้าชายวันนั้นนางห้ามข้าเอาไว้แล้วเอาผ้าคลุมหน้าของข้าไปด้วยบอกว่าจะเอาไปซักให้นะทำไมนางต้องทำอย่างนั้นด้วยครับคือมีแต่กัญชานี
ที่จะตอบคำถามนี้ได้น้องพี่สั่งการลงไปให้ทุกคนรู้ให้นำตัวนางคณิกากัญชานีมาพบข้าให้เร็วที่สุดพะยะค่ะฟาบาทไม่ต้องห่วงหรอกแม่นางโมหินีเราจะต้องเจอตัวแม่นางกัญชานีแล้วรู้ว่าทำไมนางถึงแต่งเรื่องเท็จนี้ขึ้นมาเพคะข้าขอตัวก่อนเจ้าชายเจ้าคงต้องถามคำถามเรื่องนี้กับคิดเท่าของกัญชานีแล้วล่ะมีหลายคำถามในชีวิตที่ยังคงไร้คำตอบไร้คำตอบและกัญชานีคือหนึ่งในคำถามเหล่านั้นเจ้าหญิงยโสธราเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จมาแล้วข้ากำลังรอท่านอยู่เลยอะรอทำไมอ่ะให้ท่านดูของขวัญที่ท่านให้ข้าไว้ข้าเหรอนี่ข้าให้ของขวัญอะไรเจ้าเนี่ยโคบาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรงั้นถือซะว่าโคบาคนนี้ได้ของขวัญจากนางเองก็แล้วกันนะจำได้ไหมข้าเอาขลุ่ยท่านไปอ่ะจำได้แล้วครั้งนี้จะขโมยอะไรอีกล่ะบอกข้าสิท่านเติมสีตั้งแต่เมื่อไรข้าไม่รู้โคบาความจำของเจ้าพาข้ามาที่รูปปั้นนี้แล้วข้าก็แต่งเติมสีให้กับมันข้าชอบของขวัญจากความรักของท่านแต่มีอย่างหนึ่งที่ขาดไปอะไรอะท่านจะหาเจอไหมลองดูใกล้ๆสิยอมรับเถอะมันคือการทดสอบสายตาของท่านท่านเห็นแต่คนที่ท่านรักในรูปปั้นนี้แต่ไม่ใช่ภรรยาสีแดงชาติบนหน้าผากนั้นหมายถึงเติมความสุขให้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งสีแดงชาติเตือนใจผู้หญิงถึงการแต่งงานซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของนางท่านผ่านการทดสอบแล้วท่านผ่านแล้วเจ้าชายตอบข้าสิเทวทัตข้าต้องถามคำถามเดิมซ้ำด้วยเหรอตอบข้ามาสิเทวทัตเขาไม่รู้เรื่องอะไรของกัญชานีแล้วทำไมท่านจะต้องเงียบเธอมังคลาข้าจะบอกให้รู้ว่าข้ารู้จักเขาดีกว่าเจ้าด้วยซ้ำไปแววตาของเขามันบอกข้า
พูดสิเทวทัตเจ้าเคยเดือดร้อนเพราะกัญชานีมาแล้วครั้งหนึ่งถ้าเจ้าทำอะไรไปแล้วนางโผล่มาแล้วก็ไม่มีวันซะละไม่มีวันเลยแล้วว่าอย่างไรมีแต่คนที่ยังอยู่ถึงเจอกันได้ข้าฆ่านางละเจ้าฆ่านางทำไมพูดสิว่าเจ้าฆ่านางทำไมเพราะว่านางมาแทนที่ยโสธรายังไงล่ะยโสธราเลยเจ้าหมายความว่ายังไงเจ้าจะทำอะไรกับยโสธราเทวทัตลักพาตัวเลยถ้าฝ่าบาทรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็เขาจะต้องประหารเราแน่เขาจะเนรเทศเราออกจากเมืองนะเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าไม่เคยพลาดเป้าตอนที่มีโอกาสในสนามรบเลยเจ้าควรฆ่าเขาในตอนนั้นทำไมครั้งนั้นเจ้าถึงเล็งที่มงกุฎเล่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฆ่าสิทธัตถะอ่ะจะได้ประโยชน์อะไรเราต้องแพ้สงครามสันชิตต้องจับเราเป็นเชลยเราจะต้องเสียบัลลังก์และต้องเสียยโสธราอีกด้วยและถ้าการนิกไม่พลาดแล้วก็ตอนนี้ข้าคงจะได้แต่งงานกับยโสธราแล้วสิทธัตถะต้องตอมใจตายไปเองตายเหรอไม่รู้เลยว่าเขาได้รับพรให้เป็นอมตะนะเราทำทุกอย่างแล้วข้าซ่อนแมงป่องในพวงมาลัยแต่เขาก็รอดข้าแอบวางแมงป่องบนเตียงนอนของเขาเขาก็รอดอีกหลายปีมานี้พวกท่านได้แต่พยายามแต่ผลลัพธ์คืออะไรคือความล้มเหลวไม่มีอย่างอื่นมีแต่ล้มเหลวแต่ว่าตอนนี้ข้ามองเห็นอีกทางหนึ่งแล้วทางไหนล่ะนักบวชไงท่านจำได้ไหมที่ข้าบอกเรื่องคำทำนายของอสิตมุนีข้าจะให้โกรธกับสิทธัตถะในวันเกิดของเขามันถึงเวลาแล้วล่ะถือสันโดษเป็นมุนีความเศร้าความเมตตาความสงสารจากนั้นก็ละทางโลกเจ้าจะพูดอะไรกันได้ใช่สิทธัตถะมีทางเลือกแค่สองทางเท่านั้นคือไปจากโลกนี้หรือว่าหายเข้าป่าถ้าเขาตายเขาก็เข้าป่าไม่ได้ท่านคอยดูแล้วกันข้าจะทำให้สิทธัตถะหันหาความสมถะเองดูสิสิทธัตถะนี่คือคฤหาสน์7ห้องนี่คือคฤหาสน์9ห้องและนี่คือคฤหาสน์12ห้องสำหรับเจ้า2คนพวกเจ้า2คนจะมีความสุขกับชีวิตคู่ทุกขณะเสด็จพ่อมันจะเป็นด้วยเหรอจำเป็นสิลูกเอ้ยเจ้าต้องอาศัยเวลาเจ้าถึงจะเข้าใจคู่ชีวิตของตนเสด็จพ่อโคบากับข้าเนี่ยอยากไปที่อื่นไปจากคฤหาสน์นี้ไปสู่ที่ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่อยู่ใกล้ผืนป่านะงั้นก็เอาสิ
ในเมื่อท่านให้ของขวัญลูกชายข้าเองก็อยากให้ของขวัญลูกสะใภ้บ้างเอาสิเอาเลยลาซิกาท่านแม่ท่านกูรูให้สายสินเจ้าเพื่อให้เจ้ามีลูกเร็ววันมันผูกไว้ที่ข้อมือของเจ้าสาวโบราณว่าครั้นเมื่อถึงเวลาที่เจ้าตั้งท้องสายสินก็จะขาดออกมาเองเสด็จแม่นี่ท่านเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอความเชื่อเป็นประเพณีสิทธัตถะและพวกเราควรเคารพมันแต่ความเชื่อเนี่ยเปลี่ยนไปตามเวลาข้าขอโทษแต่โบราณว่าบรรพบุรุษของเราอาศัยอยู่ในป่าพวกเขาเร่ร่อนล่อนจ้อนแต่เรามีเสื้อผ้าใส่พวกเขานอนบนต้นไม้และอยู่ในถ้ำแต่เราสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยพวกเขาล่าสัตว์แต่เราปลูกข้าวสาลีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอยู่ทุกที่แล้วทำไมกฎถึงไม่เปลี่ยนแปลงบ้างเล่าสิทธัตถะบางสิ่งนั้นประเสริฐดูแล้วไม่ถูกต้องที่จะเปลี่ยนแปลงมันนั่นคือคำถามข้าเคยได้ยินแต่ชื่อของพระเจ้าแต่ว่าตัวข้าเนี่ยไม่เคยเห็นตัวจริงของพระองค์มาก่อนเลยฟาบาทได้เวลาเข้าประชุมแล้วตกลงมาเถอะสิทธัตถะจะเป็นการประชุมและเป็นงานการประชุมก่อนหน้านี้ถูกเลื่อนออกไปเพราะงานวิวาของเจ้าชายเรายังมีคำถามอีก 2-3 ข้อและจะลงคะแนนเสียงอีกครั้งพระเจ้าสุโธทนะและเจ้าชายสิทธัตถะจะตอบคำถามถึงการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในสนามรบฟาบาทข้าต้องตอบคำถามพวกเขาแล้วท่านจะยังให้ข้านั่งอยู่บนบัลลังก์ได้อย่างไรข้าพระเจ้าสุทโธทนะขอให้ราชวงศ์สากยะทุกท่านถามคำถามมาได้เจ้าชายสิทธัตถะท่านเป็นคนวางแผนการรบและพยายามหยุดยั้งสงครามครั้งนั้นโดยไม่ปรึกษาใครเลยข้าไม่ได้แค่พยายามหรอกนะข้าหยุดสงครามด้วยส่วนเรื่องของแผนการรบนั้นมันคือผลการร่ำเรียนของข้าการหยุดสงครามเป็นสิ่งจำเป็นต่อตัวข้าและข้าก็เชื่อว่าหากข้ามาหยุดสงครามทหารสองอาณาจักรต้องเสียชีวิตมากมายอย่างแน่นอนและจะไม่มีใครได้อะไรจากการนองเลือดครั้งนี้ไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวท่านปราบศัตรูได้และไว้ชีวิตของเขามันคือการเมืองอย่างนั้นเหรอเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเจ้าเมืองโกสันจะไม่บุกเข้ามาอีกคำถามท่านฟังดูรุนแรงยิ่งนะพระสันชิตพ่ายแพ้ในสงครามและเขาได้กลายมาเป็นมิตรของเราทุกท่านรู้ว่ามิตรภาพตรงข้ามกับความเป็นศัตรูก่อนที่พระสันชิตจะบุกโจมตีเราอีกครั้งหนึ่งนั้นเขาต้องคิดดูให้ดีอย่างแน่นอนมันน่าเสียใจเจ้าชายไม่ใช่ทุกคนคิดเหมือนท่านพระสันชิตประกาศที่จะแก้แค้นในความอับอายก่อนไปเขาบอกว่าเขาจะทำลายกบิลพัทให้ราบมีใครรู้อนาคตบ้างข้ารุทธาตาก็ไม่รู้แล้วทำไมแล้วต้องห่วงอนาคตด้วยเล่าทำไมพระเจ้าสุโธทนะเราสูญเสียชีวิตมากมายในการรบกับโกศลทำให้ท้องระฆังว่างเปล่าเพราะรวบรวมม้าศึกและอาวุธท่านไม่ห่วงเรื่องนี้บ้างหรือยังไงห่วงสิแต่การรบคือความจำเป็นของเรางั้นทำไมหลังสงครามท่านถึงไม่เรียกค่าเสียหายจากประสันชิตล่ะ
ข้าเรียกแน่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกล่ะเมื่อประสันชิดบุกเราอีกเหรอใช่ตอบเราประสันชิดมาเลยมาท่านเชิญประสันชิดมาร่วมงานตามอำเภอใจก่อนเกิดสงครามประสันชิดคือศัตรูของเราแต่หลังสงครามเขาคือเพื่อนของเราเป็นหน้าที่เราที่ต้องเชิญเพื่อนของข้ามางานแต่งเยี่ยมมากเจ้าชายท่านไม่มีความรับผิดชอบต่อชาวสักยะที่ต้องล้มตายในสงครามเลยเหรอท่านมันจะไม่ต้องมาประชดประชันข้าเช่นนี้หรอกนะถ้าท่านอยากแสดงความเคารพต่อนักรบของสักยะที่สละชีวิตไปงั้นบอกสิว่ามีใครบ้างมีท่านคนไหนที่ไปถามอาการบาดเจ็บของเหล่าทหารพวกนั้นบ้างสงครามไม่ใช่การต่อสู้แค่ในสนามรบเท่านั้นมีสงครามเกิดขึ้นในบ้านของทหารที่บาดเจ็บล้มตายท่านแค่เช็ดเลือดที่เปื้อนดาบและโอ้อวดชัยชนะแต่ว่าคนที่พิการและช่วยตัวเองไม่ได้เหล่านั้นน่ะต้องใช้ชีวิตอยู่กับความมืดความมืดมันไปช่วยชีวิตของเขาตลอดไปจนตายเรื่องนี้ท่านรู้บ้างหรือเปล่าเนี่ยเราเองก็ไม่ต้องการสงครามแต่ถ้าหากมีใครบุกรุกเข้ามาแล้วก็เราจำเป็นต้องชักดาบสู้เพื่อปกป้องตัวเองเพื่อความผาสุกเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเราใช่ใช่แล้วใช่แล้วดาบไม่ได้มอบความผาสุกแก่ท่านเลยมันมีแต่เปื้อนเลือดทั้งนั้นมันไม่ได้ปกป้องท่านมันยุ่งยากความปลอดภัยในตัวของคนบางคนหากว่าท่านต้องการทำบางอย่างเพื่อบ้านเมืองแล้วก็จงหยุดคิดถึงสงครามทีจะได้ไหมสงครามน่ะไม่มีทางจบสิ้นหรอกมีแต่จะเพิ่มการรบมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นวันนี้ข้าขอร้องพวกท่านและอยากจะบอกว่าข้าจะสนับสนุนสันติสุขตลอดไปไม่ว่าพวกที่สนับสนุนสงครามจะเห็นด้วยกับข้าหรือไม่ก็ตามนี่คือการดูหมิ่นราชวงศ์ใช่ใช่การดูหมิ่นใช่ใช่ดูหมิ่นชัดเลยแบบนี้แต่คำพูดของเจ้าชายเคารพความเป็นมนุษย์พวกท่านรู้แล้วว่าฟาบาทและเจ้าชายมีความเชื่อยังไงคนที่ไม่เชื่อตามนี้สามารถออกความเห็นได้ในฐานะผู้นำวงสักยะข้ามีบางอย่างจะขอร้องพวกท่านกษัตริย์ของสักยะที่เห็นด้วยกับข้าและเจ้าชายขอให้วางดาบเอาไว้ด้านขวามือของข้าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้าให้วางดาบทางด้านซ้ายมือและถ้าเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมไม่เห็นด้วยข้าก็จะไม่สวมมงกุฎนี้และถ้าหากข้าชนะเช่นนั้นกษัตริย์ที่วางดาบทางด้านซ้ายมือข้าต้องไม่สวมมงกุฎของเขาอีกข้าขอให้กษัตริย์ของสักยะลงคะแนนเสียงได้ไม่เห็นด้วยกับเขาข้าก็จะเลือกตามท่านน้องโทโตทันะลูกหัวอ
านทันทัปนีท่านคิดอะไรอยู่ยกเว้นท่านทุกคนต่างลงคะแนนไว้ใจสิทธัตถะลงคะแนนไม่ไว้ใจท่านจะต้องเจอผลกระทบตามมาแน่การลงคะแนนรอท่านไม่ได้แล้วลงคะแนนพิสูจน์ว่าวงศากยะทั้งหมดเห็นด้วยกับท่านและเห็นด้วยกับเจ้าชายสิทธัตถะไม่มีใครคัดค้านแปลว่าทุกคนสนับสนุนการตัดสินใจของท่านและสิทธัตถะพระเจ้าสุทโธทนะจงเจริญจงเจริญพระเจ้าสุทโธทนะจงเจริญจงเจริญพระเจ้าสุทโธทนะจงเจริญจงเจริญดื่มยา ก่อนเถิดดื่มเถิดพระเจ้าประสันชิตเสด็จแล้วดื่มอีกนิดนะท่านเรียกหาข้าเลยตั้งแต่เมื่อวานแต่เจ้ามาวันนี้ใครก็ตามที่ป่วยเขาไม่ควรจะพูดมากเกินไปข้าอาจจะป่วยแต่ความตั้งใจของเจ้าก็ป่วยเจ้าเคยแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งประกาศสงครามกับศักยะอีกเป็นการทรยศการศึกในครั้งนี้ข้าทำก็เพื่อเกียรติของเรามันจะเป็นการล้างแค้นของเราพระสันชิตมันไม่ถูกต้องที่ประกาศสงครามเพื่อล้างแค้นเรารู้ดีว่ากษัตริย์ทุกคนไปร่วมงานแต่งของพวกศักยะทั้งนั้นข้าไม่กลัวกษัตริย์หน้าไหนสงครามกับศักยะไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทกบิลพัทฝ่าบาทจะต้องพินาศลงซะฝ่าบาทป้าบาทป้าบาทป้าบาทเตรียมตัวทำพิธีครั้งสุดท้ายมีข่าวดี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 มากๆเลยอะไรกันนะท่านท่าทางท่านดีใจมากเลยนะไม่ใช่ข้าคนเดียวแต่เป็นทั้งวังทั้งอาณาจักรแห่งนี้ทุกคนต่างก็ดีใจถามสิว่าทำไมเพราะว่าเจ้าชายกำลังจะได้เป็นพระราชาไงโอ้ฟังนะช่างหัวความโศกเศร้าเราต้องฉลองไม่มีใครเห็นแย้งเจ้าสักคนเดียวในการประชุมของราชวงศ์สักยะนะใช่ท่านอะ มันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเป็นความประหลาดใจที่พิเศษประหลาดใจอย่างวิเศษสุด ไม่ช้านี้เจ้าจะได้ขึ้นครองราชแต่ข้าว่าก่อนหน้านั้นเจ้าไม่อยากชมอาณาจักรของเจ้าก่อนเหรออยากสิท่านอาเจ้าไม่อยากพบชาวประชาของเจ้าเหรอข้าอยากชาวประชาก็อยากจะพบเจ้าเช่นเดียวกันเจ้าไม่อยากพบพวกเขาเหรออยากสิท่านอาแต่ข้าขัดคำสั่งของท่านพ่อไม่ได้นะเอ้ยใช่มันก็จริงอะนะมานี่เถอะข้ามีของมาให้เจ้าชอบหรือเปล่าไม่อย่าเพิ่งเปิดตอนนี้ต้องปิดเอาไว้ก่อน
นี่น่ะเป็นของเจ้าแต่ถ้าไม่เปิดดูเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเนี่ยอยู่ข้างในนั่นแหละที่ข้าจะบอกละเจ้ามีความอยากรู้ที่จะเปิดกล่องเล็กๆนี่แต่นี่อยากเห็นบ้านเมืองใหญ่โตของตัวเองมันแปลกไปหน่อยไหมฝ่าบาทจะจัดงานเฉลิมฉลองพิธีราชาพิเศษของเจ้าและประกาศว่าเจ้าคือกษัตริย์ของสักยะแต่ก่อนอื่นลูกเอ๋ยเจ้าควรรู้จักชาวประชาที่จะต้องปกครองก่อนเจ้าควรรู้จักบ้านเมืองของเจ้าถ้าหากว่าข้าพูดมากไปแล้วก็เจ้าต้องอภัยข้าด้วยนะไม่หรอกท่านอาท่านพูดถูกแล้วข้าควรออกเยี่ยมชมบ้านเมืองและพบกับประชาชนของข้ายินดีด้วยมเหสียินดีด้วยจงแจกจ่ายอาหารแก่คนยากจนเลี้ยงอาหารแก่เหล่าพราหมณ์วันนี้ลูกชายของเจ้าทำให้กษัตริย์ทุกคนพูดไม่ออกทุกคนที่ฟังเขาพูดจะประทับใจในความคิดของเขาเล่ามาสิฝ่าบาทว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งเดียวที่ท่านควรรู้ก็คือไม่มีเสียงคัดค้านสักเสียงเดียวต่อเจ้าชายในการประชุมครั้งนี้โอ้โหงั้นลูกชายข้าก็ต้องได้รับคำชมด้วยล่ะสิข้าต้องการให้สิทธัตถะปกครองแผ่นดินเพราะงั้นเตรียมพิธีราชาพิเศษได้ข้าจะส่งเขาขึ้นครองราชแล้วข้าก็จะพักผ่อนสักทีครองราชเหรอแต่ว่าท่านบอกกับข้าว่าโคบากับข้าจะไปที่ไหนก็ได้นี่ใช่ข้ายังยืนยันเช่นนั้นพิธีราชาพิเศษจะมีขึ้นทีหลังว่าแต่เจ้าอยากจะไปไหนไปนอกชายแดนกบิลพัทนะแต่ว่าทำไมล่ะเสด็จพ่อข้าอยากจะไปดูแผ่นดินที่เราปกครองตลอดมาเพราะข้ายังไม่เคยเห็นข้าอยากเห็นคนของเราเพราะข้ายังไม่เคยพบข้าต้องการเยี่ยมชมแผ่นดินของสักยะทั้งหมดเนอะพะยะค่ะเรื่องนั้นน่ะไม่จำเป็นหรอกมีโทโตธนะกับอมิโตธนะและเทวทัตอยู่แล้วพวกเขาจะคอยรายงานเจ้าถึงสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าเสด็จพ่อข้าอยากจะเห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองน่ะข้าอนุญาตในเรื่องนี้ไม่ได้เหตุผลล่ะข้าไม่มีเหตุผลหรอกนั้นข้าก็ยังขึ้นครองแผ่นดินนี้ไม่ได้หรอกข้ายังขึ้นครองราชไม่ได้ท่านดูสิเจ้าหญิงมีอะไรเหรอได้ที่ข้อมือได้นี่ท่านกุรุมอบให้แก่เจ้าสำหรับการตั้งครรภ์เมื่อมีความเป็นไปได้ว่าตั้งท้องได้เนี่ยมันก็จะขาดออกเองโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของเยาวชนไทยทั้งระดับประถมและมัธยมผ่านกิจกรรมประกวดวาดภาพและระบายสีจากซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมประกาศผลทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนท้ายละครซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกติดตามรายละเอียดได้ที่ www.workpointtv.com หรือสอบถามโทร02-833-2000ที่ดี